เรามาทานร้านสะบัดงานะฮะร้านดังของจังหวัดอุดรนะฮะเนี่ยสะบัดงาโหเนี่ยมีของดีอุดรนะฮะอาหารแนะนำนะครับท่านผู้ชมนะฮะหวานข้าวมันกุ้งก็น่าทานแกก็ชอบนะข้าวมันปลาปลากรายไหมปลากรายชอบไหมดีครับดีครับข้าวมันปลากรายครับแม่ดีครับดีครับปลากระโถซุปหน่อไม้ห่อหมกใบยอฮะท่านผู้ชมแม่กินไม่ได้ทานฮะฮะฮะแล้วก็ซุปท่านผู้ชมครับบรรยากาศน่าทานมากนะครับท่านผู้ชมฮะฮะข้าวปลากรายนะน่าทานมากเลยบรรยากาศนะฮะสวยงามเมนูแรกนะฮะท่านผู้ชมฮะอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าทานมากครับท่านผู้ชมต้มไข่ปลาทอดอ่ะเมนูต้มไข่ปลาทอดนี่อ๋อส้มไข่ปลาทอดนี่ปลาไข่แต่มันมีส้มน่าลองฮะนั่นมันเป็นไข่ส้มไข่ปลาทอดเนี่ยเมนูนี้นะฮะส้มไข่ปลาทอดเนี่ยเมนูนี้นะเนี่ยคือเป็นเมนูนี้นะฮะเนี่ยส้มไข่ปลาทอดนี่ส้มไข่ปลาทอดนะข้ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเป็นเมนูเนี้ยเมนูอันเนี้ยเนี่ยดังไปเข้าไปนี่นะสวยเขารักอ่ะชอบอ่ะขอบคุณมากครับเยอะๆเลยเนี่ยน้องชายน่ารักมากบริการให้ครับเด้อข้าวกับข้าวน่าทานครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะน่าทานน่ายิ้มเสียทำมือกูเลยทำมือใช่ๆก็รู้ทำมือไงทำมือไม่กินนะนี่เป็นเมนูอะไรมาเนี่ยฮะนี่อะไรนะลาวแกงใส่ปลาร้านะอันนี้น่าทานนะครับท่านผู้ชมนะฮะผมไม่รู้ว่าเมนูอะไรจำไม่ได้นะฮะแต่รู้ว่าอาหารที่น่าทานมากๆนะนี่เป็นเมนูที่น้องชายเขาสั่งครับเป็นอะไรนะส้มไข่ปลาทอดนะฮะเราลองดูนะครับท่านผู้ชมก็อร่อยนะมันได้ครับข้าวก็นิ่มเลยข้าวนิ่มอร่อยครับผมก็ลองนะฮะลองให้เป็นปลาถ้าเป็นปลาล้านะครับลองกินนะฮะทานทอดมันนะฮะทอดมันปลากรายน่าทานมากนะแต่ต้องลองนะน่าสนใจจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยกับข้าวน่าทานทุกอย่างเลยท่านผู้ชมนะครับยอดเลยแกงผักหวานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแกงเผ็ดลูกชิ้นปลากรายนะฮะนี่ห่อหมกก็ทานได้ถ้าจะห่อหมกนะฮะลูกชิ้นปลากรายนะครับน่าทานมากๆนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับสวัสดีครับ